นี้ทุกๆปีปรบมือดังๆให้กับตัวเองด้วยครับและในลำดับต่อจากนี้ไปนะครับท่านเสถียรมากคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานในพิธีขึ้นตัวแท่นรับคำกล่าวรายงานขออนุญาตกราบเชิญครับและขออนุญาตเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านวิเชียรจันทรโนไทยได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานขออนุญาตเชิญครับนายสุธีมากคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เคารพอย่างสูงกับผมในนามของข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวพิรานารีประจำปีพุทธศักราช2559ในวันนี้กับผมขอกราบเรียนรายงานถึงความเป็นมาของการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวพิรานารีพอสังเกตดังนี้คุณหญิงโมภริยาเจ้าพญามหิศลาธิบดีปลัดเมืองนครราชสีมาได้รวบรวมคนไทยชายหญิงหลายร้อยคนร่วมใจกันจับอาวุธสู้รบกอบกู้เมืองนครราชสีมาจากผู้รุกรานจนได้รับชัยชนะข้าศึกถอยทัพกลับไปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบถึงวีรกรรมในครั้งนั้นจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาคุณหญิงโมให้ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็นท้าวสุรนารีพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องยศทองคำเป็นบำเหน็จแห่งคุณความดีชาวจังหวัดนครราชสีมาจึงได้ร่วมกันก่อสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีขึ้นณบริเวณหน้าประตูชุมพลเมื่อวันที่15มกราคมพุทธศักราช2477และได้จัดงานสมโภชเป็นประจำทุกปีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่83สำหรับปีนี้คณะกรรมการจัดงานกำหนดจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีประจำปีพุทธศักราช2559ระหว่างวันที่23มีนาคมมีการจัดแสดงนิทรรศการการพัฒนาเมืองการแสดงและจำหน่ายสินค้าต่างๆ3บริเวณสวนอนุสรณ์สถานวีรชนคนโคราชมีการออกร้านของร้านอาหารต่างๆที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมาประมาณ80ร้านการจัดแสดงและจำหน่ายกล้วยไม้ไม้ดอกไม้ประดับ4บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดนครราชสีมามีการจัดนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆและการจำหน่ายสินค้าโอท็อป5บริเวณถนนราชดำเนินมีการจัดกิจกรรมถนนเมืองย่า6บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดนครราชสีมามีการจัดนิทรรศการของส่วนราชการการออกร้านการชาติการแสดงบนเวทีกลางการแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้องชั้นนำตลอด12คืนอันหนึ่งในการจัดงานครั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างดียิ่งจึงขอพระคุณไว้ณโอกาสนี้ในโอกาสนี้จึงขอกราบเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานในพิธีได้กรุณามอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและกล่าวเปิดงานในลำดับต่อไปขอขอบพระคุณครับรายชื่อผู้รับโล่ที่ระลึกจากท่านประธานในพิธีวันนี้ลำดับแรกเรียนเชิญพลตรีรัชนกสิริพีปะสิริพีปตานนท์เสนาธิการกองทัพภาคที่2ในนามกองทัพภาคที่2เรียนเชิญท่านครับลำดับที่4เรียนเชิญร้อยตรีหญิงระนองรัตน์สุวรรณชวีนายกองค์การบริหารสงวนวงอุตสาหกรรมจำกัดเรียนเชิญครับลำดับต่อไปเรียนเชิญ
บริษัทยมราชสีมาจำกัดโดยคุณมงคลเชื้อเจริญศักดิ์ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสปฏิบัติการเรียนเชิญครับและเรียนเชิญดร.ดลไทล่าจากบริษัทมิตซูปัตตพีทองจำกัดโดยคุณทรงศักดิ์อุไรภารากุลประธานกรรมการบริษัทเรียนเชิญครับและเรียนเชิญบริษัทสตาร์เวลบิสเนส1998โดยคุณเสาวราชอุปวงศ์ผู้จัดการสำนักประธานเรียนเชิญครับและลำนาวีขอกราบเรียนเชิญท่านครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านผู้แทนกองทัพภาคที่สองซึ่งท่านภาคที่สองเป่าระเสดสมเด็จเจ้าอยู่หัวในทางที่จังหวัดขอนแก่นท่านพิธีผู้สารภาคสามครับวันนี้ท่านถือภารกิจได้มอบให้ท่านกองทัพดีผู้สารภาคสามมาแทนท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาคสามท่านนายกเหล่าการชาติและในนามของผู้ที่เกิดเป็นประชาชนที่เกิดอยู่ที่ราชบ้านเล็กที่788ผมได้ถึงท่านที่ว่าครับ788ที่เป็นราชดำเนินซึ่งรู้สึกเกียรติและความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดงานวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารีตั้งแต่2559ในวันนี้และท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา 2,700,000 คนโดยประมาณที่จะต้องกล่าวขึ้นคนไทยก็คือการแรกพวกเราได้จัดงานมาเป็นปี2013ตั้งปี2477ต้นมาทั้งนี้เป็นปี2013ซึ่งเมื่อคุณเบียร์อ่านของเป็นการเรียนการดีสิ่งหนึ่งที่รับระบบอัตลักษณ์ของพวกเราผ่านมาว่าและที่น้องปัจจุบันเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาล
ตำแหน่งของเธอที่ได้รับคือรองชนะเลิศอันดับ2ที่ด่านกาชาดหลานย่าโมประจำปี2558ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับสาวงามทั้ง4คนเสียงจาก4มุมเมืองครับแล้วตอนนี้ขออนุญาตเชิญท่านผู้ช่วยอธิบดีผู้พิพากษาภาค3ท่านคุณศักดิ์เข็มแสนเกศรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค3และผู้แทนจากกองทัพภาคที่2ครับท่านพลตรีนัชรงค์สิริธีปาตานนท์เสนาธิการกองทัพภาคที่2และผู้แทนและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ครับท่านพลตำรวจโทภวิชาติพลศักดิ์ขออนุญาตเชิญครับและเรียนเชิญนางสาวงามทั้ง4ท่านครับมอบพวงมาลัยให้กับท่านประธานนะครับในพิธีและประธานจะพู